อันนี้คือต้นลูกพลัมนะลูกพลัมนี่ค่ะลูกพลัมลูกพลัมอ่อนนะไม่ใช่ลูกพลัมดิบลูกพลัมอ่อนลูกเขาจะโตกว่านี้นะแต่ว่าเราพามาเก็บกินตอนอ่อนๆแบบเนี้ยลูกพลัมหรือซือโมโมภาษาญี่ปุ่นฮะอ่อนๆแบบนี้รสชาติมันจะเปรี้ยวน้ำลายแตกนั่นแหละเปรี้ยวอารมณ์ประมาณไหนประมาณมะยมอ่ะเออมันจะมะยมขามอะไรเงี้ยนะการก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บซือโมโมหรือลูกพลัมเนี่ยอ่อนนะคะไปกินกับพริกเกลือนี่นะฮะมีร่วงแล้วด้วยอ่ะว่าเราจะไม่เก็บเยอะนะเพราะว่าเอาให้มันสุกเอาไปแค่พอแบบเป็นกระใสอ่ะนี่ไปกินจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วจิ้มพริกเกลือเสียงอะไรนี่ค่ะโอ้โห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 บวยดกมากปีนี้นะนี่ค่ะลุงจะทำบวยเค็มนะบวยเค็มที่เขาใส่ในพวกอันนี้กี่ดีอ่ะแต่ว่ายังไม่เก็บรอลุงก่อนเดี๋ยวแย่งกันนะปีนี้แย่งกันลุงจะทำบวยดองเค็มนะคะส่วนการอยากจะทำเหล้าบวยนี่ค่ะโอเคเพื่อนไปหาเก็บไปหาทำพริกเกลือดีกว่าแล้วก็มากินใต้ต้นดีกว่าแต่ว่าอากาศครึ้มๆนะคะวันนี้อากาศแบบยังไงเมื่อเช้าฝนตกหนักเนาะเมื่อคืนเมื่อเช้าฝนตกหนักค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงในครัวแล้วจ้านี่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกเกลือน้ำตาลนะคะใส่กับน้ำตาลกินเยอะดีแล้วน้ำตาลนะคะเกลือเกลืออยู่ไหนวะใส่ผงนัวไหมใส่ดีกว่าตามสไตล์เราปกติก็ไม่ใส่หรอกคิดถึงไอ้รสเค็มผลไม้รสเค็มบ้านเฮาเนาะไว้ทำเยอะไม่ใช่เป็นไรเราไว้กินอย่างอื่นได้ค่ะพริกเกลือโอเคมาแล้วจ้าจี๊ดจี๊ดกันเลยนะจ้ามาจี๊ดจี๊ดกันเลยเมื่อร่างกายต้องการวิตามินซีนะคะเราต้องการวิตามินซีธรรมชาตินะคะนี่วิตามินซีธรรมชาติก็จัดเลยค่ะนี่วิตามินซีนะลูกพลัมดิบพลัมดิบไหมจ๊ะลูกพลัมอ่อนไม่ใช่พลัมดิบเปรี้ยวอารมณ์แบบมะยมอ่ะกรอบๆเหมือนกัน
เปรี้ยวๆชอบไปชอบไปไม่ใจสุปไปใครต้องการความเปรี้ยวมาใส่ใจฮอร์โมนใครฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนแปลงมาเลยจ้าน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลนะจ้าฟังความกรอบโอ้โห ASMR แบบไม่ต้องใช้ไมค์จ้ะนี่เด้อนี่เด้อมาเด้อพริกเกลือแซ่บอยู่เด้อลองตำดูนะเหมือนแม่ยมอ่ะว่ามันจีแซ่บบ่นะทดสอบนะทดสอบเด้อโลทดสอบตำเบิ่งเนาะว่ามันจีแซ่บบ่คืออยู่เด้อคืออยู่เด้อคือมายมยมอยู่เด้อนี่เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้เราใส่น้ำกระแดกไปเลยเนี่ยใส่อีกจวดจวดจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลจวดเนาะใส่ไปเลยเอามือนี่แหละใส่น้ำตาลอีกแล้วคิดน้ำตาลเยอะน้ำปลาผงนัวซิมบังจ้าซิมบังจ้าใส่เกินแต่ต้องระวังเม็ดเราน่าจะแบบว่าตามกินตั้งแต่แรกนะก็ต้องแหละเป็นจ้าเดี๋ยวเรามาอันนี้ช้อนพรุ่งนี้ไปนะชิมกันเลยจ้ะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนี่หน้าตานะฮะมันตำมะยมเลยแซ่บแน่นอนใส่ปลาแซ่บมากจะต้องระวังเม็ด
แต่รีบเรียบกินจะติดคอเป็นบ้านเราก็ตำใส่กล้วยด้วยนะตำกล้วยตำอะไรนะตำสับปะรดใครกินไอแล้วไม่ไอเป็นปอบเราล่อสาวสาวที่กำลังฮอร์โมนเราสาวใหญ่กินก่อนอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยไอแล้วไม่ใช่ปอบแล้วบะแมนปอบอ่ะเด้อเดี๋ยวคลิปนี้สิบอกภาษาอีสานแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆที่เป็นคนที่ฟังไม่ออกเนาะไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าพูดไทยมาตลอดภาษากลางดีกว่าภาษากลางค่อยก็ออกไปตั้งสำเนียงตกคะแมอยู่เด้อตกคะแมตกลาวบางครั้งไม่ใช่คนกรุงเทพ อันนี้น่าจะเป็นใต้ละตกแม่รอเรือโอเคแซ่บๆพอดีกินแบบดิบๆแล้วอันนี้เดี๋ยวไว้กินตอนแบบอยากแซ่บอะไรอย่างเงี้ยนะอยากแอบแซ่บอะไรเงี้ยคลิปนี้พามากินตำน้ำตาแตกตำลูกพลัมนะไม่ใช่ลูกพลับนะลูกพลัมอ่อนแซ่บมากถ้าได้สับปะรดเนาะไม่รู้เข้ากันหรือเปล่านะสับปะรดอ่อนหวานเนาะตำใส่ปลาแดกปลาร้านะปลาร้าขวดที่เราที่เขาฮิตๆทุกวันนี้แหละปลาปรุงสำเร็จนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาดูชีวิตสาวไทยในต่างแดนนะคะแบบว่ากินหากินหายากยังอร่อยเนาะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะยังเลิกไม่ได้นะเนี่ย